ขออีกหนึ่งเรื่องที่อยู่ในประเด็นของเราด้วยละกันนะครับซึ่งเราก็อัปเดตกันทุกวันอยู่แล้วนะครับชาวเน็ตของเราเราก็อยากจะฟังความเห็นด้วยนะครับก็คือประเด็นของนักกิจกรรมที่ถูกดำเนินคดีทางการเมืองนะครับในกรณีของแบมแล้วก็ตะวันเนี่ยนะครับซึ่งอดอาหารมาเป็นวันที่40แล้วนะครับเพื่อข้อเรียกร้องของน้องๆนะครับทั้ง3ข้อก็คือการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมยุติการดำเนินคดีทางการเมืองและทุกพรรคเนี่ยนะครับต้องเสนอนโยบายยกเลิก112และ116โดยวันนี้นะครับยังเท่าที่อัปเดตกันในช่วงรายการของเราเนี่ยยังไม่มีการแถลงการชี้แจงนะครับในเรื่องของอาการนะครับของน้องๆเขานะครับนะฮะอ่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานว่าศาลมีคำสั่งไม่ให้ประกันตัวคุณทัศพงษ์หลังอัยการสั่งฟ้องนะครับกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าครอบครองระเบิดและถูกจับที่ด่านตรวจเอเปก2022นะครับเมื่อวันที่16พฤศจิกายน65ซึ่งคดีนี้คุณทัศพงษ์เนี่ยเพิ่งได้รับการปล่อยตัวจากการครบฝากขังเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์และผลคำสั่งของศาลในวันนี้นะครับทำให้คุณทัศพงษ์เนี่ยต้องเข้าเรือนจำในทันทีครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับก็มีนักกิจกรรมถูกคุมขัง4รายนะครับก็มีคุณคทาธรนะครับถูกขังมาแล้ว324วันนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องมาดูนะครับว่าศาลเนี่ยจะมีคำสั่งให้ประกันตัวในวันพรุ่งนี้หรือไม่ส่วนอีก2คนก็คือคุณธีรนัยนะครับและคุณชัยพรเนี่ยถูกขังมาแล้ว15วันโดยทางทนายเนี่ยได้ยื่นประกันทั้งคู่อีกครั้งไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้ศาลอาญาส่งให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาว่าจะให้ประกันหรือไม่คาดว่าจะรู้ผลในอีก3วันนะครับนะก็อันนี้นะครับก็เป็นประเด็นจริงๆแล้วมีประเด็นของสปปส.อะไรต่างๆด้วยแต่เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีก็ได้นะครับแต่ว่ากลับมาที่ทางคุณจิรายุหน่อยละกันครับในประเด็นของนักกิจกรรมที่ถูกดำเนินคดีนะครับแล้วก็เยาวชนที่ออกมาเรียกร้องในเรื่องของการใช้สิทธิเสรีภาพหรือว่าออกมาต่อสู้ในประเด็นของประชาธิปไตยเนี่ยทางคุณจิรายุรู้สึกยังไงบ้างครับคือผมคิดว่าเป็นเรื่องปกติของสังคมโลกนะครับในการประท้วงหรือจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแสดงออกด้วยกรอบก็ดีหรือนอกกรอบเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับต่างชาติเขาก็มีเป็นระยะแต่เมื่อเหตุการณ์มาเดินทางมาถึงทุกวันนี้เนี่ยไอ้ครั้นที่จะมารอในส่วนของพรรคการเมืองจะไปแก้ไขเนี่ยมันอีกไกลนะครับมันไม่ได้แก้ไขแบบพลเอกประยุทธ์เข้ามาตอนปี57รถถังมาแอนแล้วก็บอกว่าผมควบคุมไม่แล้วแก้ไขเขียนโน่นนี่นั่นมันทำได้ในเพียง3วันแต่ว่ากรณีดังกล่าวนี้เนี่ยผมคิดว่าเจ้าภาพรัฐบาลเนี่ยต้องตอบให้กระจ่างและต้องเป็นตัวตั้งตัวตีในการทำท่านอย่าคิดว่าเอ๊ะจ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและท่านไปทำแต่ท่านมีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นองค์กรอิสระเช่นกรรมการสิทธิอย่างเงี้ยเป็นอำนาจตามกฎหมายบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับท่านสามารถที่จะใช้องค์กรเหล่านี้เนี่ยตอบโจทย์ได้ว่าที่เขาทำเนี่ยมันอยู่ในขั้นตอนแบบไหนอย่างไรแล้วมันดำเนินการได้หรือไม่ได้ทำไมจึงไม่ทำไม่ใช่มารอสภาเป็นผู้ออกกฎหมายสภาจะไปประท้วงหรือจะอะไรยังไงมันก็ทำได้เท่านั้นเต็มที่ก็ได้ไปขอประกันตัวส่วนการจะให้หรือไม่ให้เนี่ยนะครับถ้าเขาเป็นคนไทยองค์กรของรัฐอีกหลากหลายสามารถที่จะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือได้ครับถ้าท่านทำได้ปัญหาน้ำพึ่งหยดเดียวมันก็ไม่เกิดมันก็มีข้อยุติได้ครับผมก็เลยมองว่าจะมาคาดหวังว่าต้องเป็นพรรคการเมืองนั้นพรรคการเมืองนี้ผมว่ามันใช้เวลานานไปวันนี้เนี่ยทำได้ก็คือส่วนงานของภาครัฐนะครับเราเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีองค์กรอิสระเพื่อให้มีหน่วยงานที่ไม่ต้องขึ้นกับรัฐมากมายกสทช.ก็ไม่ขึ้นศาลยุติธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่เมื่อเป็นองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องเช่นผู้ตรวจการแผ่นดินสมมตินะครับหรือแม้กระทั่งอะไรก็หน่วยงานต่างๆที่สามารถเข้าไปเยียวยาในเรื่องนี้ได้เนี่ยท่าน acting หรือเปล่าล่ะถ้าท่าน actingเดี๋ยวท่านได้ดำเนินการทำผมว่ามันก็สามารถแก้ไขปัญหาได้นะครับจะมารอสสไปก็ให้เต็มที่ก็ให้กำลังใจครับจะทำอะไรได้หรอครับไปประกันก็ไม่ให้ประกันมันไม่ใช่ผมมีใบไปประกันแล้วให้ประกันงั้นถ้ารัฐบาลอยากจะดำเนินเรื่องนี้อย่างมีความสุขร่วมกันเนี่ยนะครับครับก็ใช้วิธีการให้องค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจหน้าที่เช่นกรรมการสิทธิ์นะครับผู้ตรวจการแผ่นดินหรือใครก็แล้วแต่ลงไปดูแล้วก็มาบอกประชาชนว่าเฮ้ยเขาทำตามกระบวนการแล้วนะเพียงแต่ว่าเรื่องบางเรื่องมันต้องได้รับการแก้ไขด้วยการใช้เวลา1 2 3 4 5คุณจะแก้ไขกฎหมายนี้ทำไมคุณจะทำแบบนั้นคุณจะปฏิรูปเรื่องนั้นมันทำได้เหมือนพลเอกประยุทธ์ทำปี57เหรอครับมันก็ทำไม่ได้มันก็ต้องเข้าสู่กระบวนการครับมีศาลตั้งต้นมีพิจารณามีอนุมัติประกาศเพราะนั้นเนี่ย
เมื่อน้องๆเข้าไปอยู่ในวงจรพวกนี้แล้วเนี่ยนะครับผมไม่อยากให้น้องเข้าไปอยู่ตรงนั้นนะครับคนเรามีแรงต่อต้านได้เราไม่ชอบเรื่องใดๆก็ได้เรามีสิทธิ์ประท้วงโน่นนี่นั่นได้แต่เมื่อเราประท้วงแล้วผลที่มันได้รับเนี่ยมันมากเกินไปหรือเปล่าถ้ามันมากเกินไปมันควรจะมีคนมาบอกคนอย่างพวกผมไปบอกเฮ้ยพวกคุณทำมากเกินไปนะรัฐคุณไปจับกุมคุมขังเขาอย่างวันนี้คุณไปใช้น้ำฉีดสีฉีดเขาที่แล้วคุณไปประกาศพรกโน่นนี่นั่นมันเป็นหน้าที่ที่กระบวนการนิติบัญญัติทำได้แต่ใช้เวลานะครับแต่สิ่งที่จะทบทวนและทำได้และแก้ไขปัญหาได้ก็คือหน่วยงานของรัฐด้วยกันนี่แหละมันต้องมีคนที่ริเริ่มครับไม่อย่างนั้นก็ปล่อยคาราคาซังอย่างนี้ไปคุณหมอก็ไม่กล้าปล่อยราชทัณฑ์ก็ไม่กล้าให้เพราะไม่รู้มีใครจะไปชี้แต่ถ้าคุณไปดีเบตแล้วบอกเฮ้ยเรื่องอย่างนี้ไม่เป็นไรเราแก้นะเราจะเขียนวิธีการอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าจะแก้แบบไหนอย่างไรอะไรแก้ได้อะไรแก้ไม่ได้มันก็ต้องตอบให้ได้ครับครับโอเคเฮ้ยแม่เห็นใจเขาเรียกอะไรคือผมว่าประชาชนคนไทยที่ติดตามข่าวสารแล้วก็รับทราบถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นในบ้านเมืองนี้เนี่ยนะคือผมก็ไม่รู้จะสรุปคำพูดออกมายังไงนะเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมบ้านเราในช่วงที่ผ่านมาคือผมว่ามันเกิดตั้งแต่ต้นเรื่องอะครับต้นเรื่องว่ามันผิดตรงไหนอะเราแก้ตรงนั้นก่อนไหมอะกระบวนการศาลท่านอาจจะคิดว่าก็เมื่อมีคนร้องจับมาจะให้ปล่อยก็ปล่อยไม่ได้ครับถูกไหมมันก็พูดยากนะครับเพียงแต่ว่าทำอย่างไรเราจะแก้ไขปัญหาที่เขาเรียกร้องเราแก้ไขด้วยวิธีการแบบไหน10ปี5ปี3ปี1เดือน ก็พูดกันให้ชัดเจนพอไปเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเมื่อศาลจะให้ปล่อยตัวก็ต้องตอบให้ได้ว่าหน่วยงานของรัฐรับประกันได้ไหมว่าปล่อยแล้วจะต้องได้รับการแก้ไขยังไงมันยังหาคำตอบไม่ได้พอหาคำตอบไม่ได้ก็น้องก็ต้องนั่งอยู่ตรงนั้นให้น้องกลับบ้านกลับมาก็ไม่ได้รับการแก้ไขมันก็พูดยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการต่างๆผมจะมีความเห็นว่าหน่วยงานของรัฐเช่นกรรมการสิทธิ์จะต้องตอบสังคมให้ได้และท่านก็ตั้งกรรมการตั้งอนุเข้าไปแล้วก็ไปพูดคุยดูซิว่าแนวทางที่เขาเรียกร้องทำอะไรยังไงได้บ้างมันทำได้แบบไหนอย่างไรมันก็ลงมติได้ไหมทำประชาพิจารณ์ได้ไหมสิ่งที่คนกลุ่มนึงคิดอาจจะไม่ใช่คนกลุ่มใหญ่คิดสิ่งที่คนกลุ่มใหญ่คิดอาจจะไม่เห็นชอบกับคนกลุ่มเล็กมันก็พูดยากมันจึงมีระบบลงคะแนนหรือว่าการเลือกตั้งหรือการทำประชามตินะครับหลายเรื่องมันก็สามารถทำได้หลายเรื่องมันก็ทำไม่ได้อย่างเบรกซิตของอังกฤษไม่อยากอยู่ EU ฉันก็ลงคะแนนออกไปวันนี้ฉันอยากจะกลับไปอีกแล้วมันก็ทำกลับมาก็เท่านั้นเองครับครับผมนะฮะ